พาไปดูเรื่องแปลกกันบ้างนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับคนก็ฮือฮากันผมก็ไม่เคยอ่านข่าวมาเป็น10ปีไม่เคยเจอข่าวนี้แบบนี้นะค่ะควาย2ตัวเขาควายพันกันสุดท้ายเนี่ยต้องช่วยเหลือโดยการตัดเขาควายทิ้งพันแบบเอาออกเองไม่ได้ด้วยพันเหมือนกับมันไปม้วนเข้าไปฮะเอาเราไปดูภาพดีกว่านะอธิบายเดี๋ยวอาจจะงงจะเห็นควาย2ตัวนี่ฮะจะเห็นว่าตัวนึงตัวเล็กหน่อย อีกตัวนึงตัวใหญ่หน่อยแล้วเขาควายนะมันไปทั้งซ้อนทั้งขัดกันและก็จะมีบางส่วนมันเหมือนคล้ายๆกับงัดอยู่ที่คอของควายเหมือนล็อกตัวบนไว้ล็อกเขาของตัวล่างตัวใหญ่ล็อกเขาของตัวใหญ่ล็อกควายตัวเล็กเอาไว้สงสารน้องนะฮะแล้วตรวจสอบเนี่ยพบว่าทั้งคู่เป็นยายหลานกันตัวเล็กเนี่ยตัวผู้ชื่อไอ้เพชรขวบหนึ่งส่วนตัวโตเนี่ยประมาณ5ปีชื่อดำเป็นยายของตัวเล็กถามว่าเอ๊ะมันไปติดกันได้ยังไงเจ้าของควายเขาคาดว่า2ตัวเนี้ยเขาผูกติดเอาไว้อยู่แล้ววางเอาไว้ให้นอนเล่นใต้ต้นไม้และพฤติกรรมของ2ตัวเนี้ยมันมักจะชอบนอนมุดเล่นมุดกันไปมุดกันมาเอาหัวขวิดกันบ้างเบาๆเล่นกันและจังหวะที่ควายตัวหลานมันนอนมุดเล่นกับควายตัวยายน่าจะทำให้คอเนี่ยไปติดที่เขาของยายและเขามันก็ขัดอยู่ตรงนั้นฮะมันเอาออกไม่ได้เจ้าของมาพบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือคือเขาพยายามเอาออกแล้วมันเอาออกไม่ได้ครับเบื้องต้นกู้ภัยพยายามง้างก่อนดึงงัดนะเอาคอของควายตัวเล็กออกมาแต่ปรากฏว่าทำหลายรอบมันก็ไม่สำเร็จสักทีนึงครับเพราะเขาเนี่ยมันงงมากเขามันโค้งสุดๆประกอบกับควายมันก็ดิ้นด้วยก็ยิ่งยากทำให้ทุลักทุเลพอสมควรเจ้าของควายบอกว่า2ปีที่แล้วเขาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาเหมือนกันแต่ตอนนั้นควายมันยังตัวเล็กอยู่มันช่วยได้แต่ตอนนี้พอควายมันตัวใหญ่ขึ้นเขามันก็งงมากขึ้นด้วยมันก็เลยลำบากตัวหลานไปเขาวงเขายายแล้วมันติดลักษณะแบบไหนอ่ะมันขวิดกันหรือว่ายังไงนอนกลางวันนอนกลางวันถึงอาจจะไปนอนถูกันอ่ะตื่นพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บมันติดกันอย่างนี้เลยติดกันเลยครับเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมครับลุงก็เคยเป็นเมื่อก่อนมา2ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะตัวน้อยมันจะน้อยกว่านี้ครับคือเขายังไม่ยาวเท่านี้สุดท้ายฮะพยายามช่วยแบบนี้เป็นชั่วโมงตัดสินใจประสานไปยังสัตวบาลปศุสัตว์อำเภอนางรองให้มาช่วยครับพอเจ้าหน้าที่สัตวบาลมาถึงก็แนะนำว่าต้องตัดเขาออกแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดทีแรกเจ้าของเขาไม่ยอมให้ตัดเพราะกลัวควายมันจะดิ้นแล้วเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่ามีอีกวิธีก็วางยาสลบมันก่อนให้มันสงบให้มันนิ่งพอหลับปุ๊บก็ค่อยตัดเขาควายแต่วิธีวางยาสลบมันก็จะมีผลข้างเคียงเสี่ยงทำให้ควายท้องอืดเจ้าของควายสุดท้ายก็เลยยอมให้ตัดเขาควายทิ้งครับเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆใช้ใบเลื่อยเลื่อยออกไปกู้ภัยก็คอยประคองเอาไว้ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งครับตัดออกได้สำเร็จก็ตัดเขาควายออกข้างละประมาณ8เซนติเมตรก็ให้ความร่วมมือดีนะคะน่าจะเหนื่อยแล้วด้วยเพราะว่าทั้งวันเปลี่ยต้องตัดครับต้องเต็มครับตัดปลายออกครับไม่ได้มาตัดถึงเลือดนะครับแค่ตัดคนนี่ออกตัดเขาแล้วมีผลอะไรไหมครับไม่มีผลครับไม่มีผลครับนี่ถ้าตัดต่ำกันเนี่ยในเจอเส้นเลือดครับเนี่ยตัดก็มาแล้วเขาบอกว่าต้องตัดเกือบประมาณนี้ครับประมาณนี้เขาตัดแค่ปลายมันเฉยแล้วเขาก็งอกมาใหม่ครับครับไม่ฉีดได้ยังไงก็ต้องตัดความปลอดภัยความเซฟสัตว์มากกว่าครับครับเจ้าหน้าที่สัตวบาลเขาบอกด้วยนะครับว่าเขาควายลักษณะแบบนี้ที่มันงงมากๆโค้งมากๆมันต้องตัดอยู่เสมอฮะเพราะเขาอาจจะไปทิ่มคอและลักษณะที่คอไปติดในเขาโค้งแบบนี้เขาบอกเขายังไม่เคยเจอแต่ที่เจอเคยมันจะทิ่มกันเคสนี้ถือว่าเป็นเคสแรกที่คอไปติดอยู่ในเขาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หากสัตว์มันไปคลุกคลีไปนะคลอเคลียกันอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงควาย